แอบส่องฝีมือของน้องมะลิวาดรูปครอบครัวเห็นแล้วน้ำตาไหลค่ะเป็นสาวน้อยที่มากด้วยความสามารถรอบตัวและยังเป็นขวัญใจของพี่จ๋าทั่วประเทศค่ะสำหรับน้องมะลิพาขวัญซึ่งเป็นหนูน้อยอยู่ในวัย6ขวบลูกสาวของแม่โบแวนด้าและคุณพ่อปอทฤษฎีผู้ล่วงลับแล้วค่ะแต่ว่ายังอยู่ในใจแฟนคลับอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้น้องมะลิเพิ่งจะไปเที่ยวเล่นหิมะที่ญี่ปุ่นจึงทำให้ตอนนี้น้องมะลิและแม่โบยังกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งอยู่ในบ้านนานๆน้องมะลิก็เลยต้องหากิจกรรมทำซะหน่อยละค่ะและกิจกรรมที่ง่ายและสะดวกแถมเพิ่มเติมกิจกรรมในการเสริมสร้างจินตนาการให้กับหนูน้อยมะลินั่นก็คือการวาดภาพนั่นเองค่ะซึ่งสาวน้อยของเราก็มีฝีมือไม่เบาเลยทีเดียวแม่โบนั้นก็เลยออกมาอวดรูปล่าสุดที่น้องมะลิเป็นคนวาดโดยเป็นรูปครอบครัวที่มีแม่โบน้องมะลิพี่ออโต้และพ่อปอสวยแค่ไหนลองมาชมภาพกันเลยค่ะแม่งานนี้ที่ต้องชอบต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความขายาวของพ่อปอแหละค่ะยาวมากจริงๆแต่ก็ถูกตามหลักความจริงที่พ่อปอจะต้องสูงที่สุดในบ้านและน้องมะลิตัวเล็กที่สุดในบ้านดูแล้วก็น้ำตาปริ่มเบาๆแต่ก็เอ็นดูในฝีมือของน้องมะลิจริงๆค่ะ